พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ CF Moto ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเรซซิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ 300SR ปี 2020หลังจากที่ CF Moto ได้มีการแนะนำรถต้นแบบ 250SR เป็นครั้งแรกในงาน CF Moto Day 2019วันที่11พฤษภาคม2562ที่ประเทศจีนจากนั้นอีก6เดือนต่อมา CF Moto ได้มีการเปิดตัวรถต้นแบบขึ้นอีกครั้งหนึ่งในงาน IGMA Show 2019แต่ว่าครั้งนี้เป็นการเปิดตัวรุ่น 300SRซึ่งมีรูปโฉมดีไซน์ภายนอกเหมือนกันกับ 250SR แตกต่างกันที่ปริมาตรกระบอกสูบเท่านั้นโดยในช่วงปีที่แล้วผมได้มีการรายงานข่าวมีการวิเคราะห์ข่าวให้คุณผู้ชมได้ทราบไปแล้วครับว่า CF Moto นั้นมีแผนจะแนะนํา 300SR ในเมืองไทยของเราก็ปรากฏว่าคลิปล่าสุดวันที่27กันยายน2562มีผู้ชมเข้ามาชมกันมากมายถึงเกือบๆ 200,000 วิวหลายคนสอบถามเข้ามาครับว่าสรุปแล้วจะมีการเปิดตัว 300SR จริงหรือไม่ยืนยันกับคุณผู้ชมเลยนะครับว่าขณะนี้กระแสข่าวเชิงลึกยืนยันเข้ามาแล้วครับว่า CF Moto ของเมืองไทยกำลังเตรียมแผนจะเปิดตัว 300SR ขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงกลางปี2563ที่จะมาถึงก็อาจจะอยู่ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนก็เป็นได้สอดคล้องกับข่าวของ CF Moto ที่ประเทศอินเดียครับขณะนี้ก็มีกระแสข่าวเช่นกันว่า 300SR จะเปิดตัวที่นั่นในช่วงกลางปีราคาประมาณ 250,000 รูปีคิดเป็นเงินไทย 100,000 บาทบวกอีกเล็กน้อยครับจุดเด่นของรุ่น 300SR ในครั้งนี้ก็คือความเป็นสปอร์ตเรซซิ่งมีฟูลเฟริ่งหน้าเต็มตัวดีไซน์แบบรถแข่งให้ความโดดเด่นสวยงามและเร้าใจและมันคือสปอร์ตฟูลเฟริ่งรุ่นแรกของ CF Motoหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการแนะนำสปอร์ตเนกเก็ตไป3รุ่นก็คือ 250NK 400NK และ 650NK ตามมาด้วยสปอร์ตทัวริงอีก1รุ่น 650MT และครั้งนี้รุ่นที่5ครับ 300SR สปอร์ตฟูลเฟริ่งที่มีความก้าวร้าวโฉบเฉียวและดุดันเป็นอย่างมากนี่คือภาพของการเปิดตัวรถต้นแบบที่งาน IGMA Show 2019ระหว่างวันที่4ถึง11พฤศจิกายน2562ที่ผ่านมาผมไปยืนชมด้วยตัวเองต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าดีไซน์ของมันนั้นตัวจริงนะครับมีมิติมีความก้าวร้าวที่เฉียบคมมากกว่าภาพที่เห็นอย่างชัดเจนหลายคนอาจสงสัยครับว่าไฟหน้าอยู่ที่ไหนไฟหน้านะครับตัวจริงจะเป็น LED 6ดวงข้างละ3ดวงครับหน้าจอเรือนไม้เป็นแบบ TFT สีสันสวยงามมี2โหมดขับขี่ก็คือโหมดสปอร์ตและเรนสังเกตดูเจนนะครับว่ารูปโฉมดีไซน์ของมันนั้นมีความเรซซิ่งเต็มตัวเบาะนั่ง2ระดับช่วงท้ายมีการเจาะรูให้อากาศไหลผ่านได้ให้ความเร้าใจในแบบซุปเปอร์สปอร์ต 1,000cc ของค่ายญี่ปุ่นเครื่องยนต์ของมันนั้นเป็นพื้นฐานเดียวกันกับรุ่นของ 250NK 4จังหวะสูบเดียว Double Overhead Camshaft 4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำจากเดิมนะครับ 250NK ก็คือ 249.2cc รุ่น 300SR นั้นก็ประมาณเกือบๆ 300cc ครับให้พลังแรงม้าสูงสุดถึง 33.5 แรงม้าที่ 7,200 รอบต่อนาทีซึ่งจะเหนือกว่า 250NK ที่มี 26.5 แรงม้าที่ 9,000 รอบต่อนาทีโดย 300SR นั้นจะมีม้ามากกว่าถึง 7 ตัวด้วยกันส่วนแรงบิดสูงสุดนั้นทำได้ 20.5 นิวตันเมตรที่ 8,800 รอบต่อนาที 250NK จะมีแรงบิดที่มากกว่าครับ22นิวตันเมตรที่ 7,500 รอบต่อนาทีที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า 300SR นั้นเน้นเรื่องของแรงม้าสูงสุดเน้นความเร็วปลายต้องสูญเสียอาร์บิทในช่วงต้นไปเล็กน้อยรุ่นนี้จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดของ Bosch จากเยอรมนีมี6เกียร์ทัชเฟรมก็คือโครงถักสวิงอาร์มก็เป็นทรงปีกนกถังน้ำมันจุ 12.5 ลิตรน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่ประมาณ152กิโลกรัมเบาะนั่งก็สูงประมาณ795มิลลิเมตรอัพไซด์ดาวน์หน้าขนาดแกน41มิลลิเมตรครับช่อบหลังเดียวดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังพร้อม ABS นับเป็นการบุกตลาดครั้งสำคัญของ CF Moto ในประเทศไทยต้องบอกเลยครับว่าท
ถ้าพูดถึงแบรนด์มอเตอร์ไซค์จากประเทศจีนแล้วขณะนี้ CF Moto ดูเหมือนว่าเป็นเบอร์หนึ่งในแง่ของคุณภาพและราคาถ้าเปรียบเทียบกับมอเตอร์ไซค์อย่างลี่ฟานหรือว่าริวก้านั้นต้องบอกเลยครับว่าแตกต่างจาก CF Moto อย่างมากมายทีเดียวหลายคนยังไม่ทราบกันนะครับว่า CF Moto นั้นมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานถึง30ปีแล้วเริ่มต้นในปี1989ตอนนี้จำหน่ายไปทั้งหมด80ประเทศทั่วโลกทั้งในยุโรปอเมริกาออสเตรเลียและในเอเชียของเราล่าสุดนะครับ CF Moto ของเมืองไทยมีการประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าจะมีการทุ่มงบประมาณกว่า50ถึง100ล้านบาทในอีก2ปีข้างหน้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆบริการหลังการขายและขยายโชว์รูมเพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบันนี้มี20แห่งเป็น40แห่งด้วยกันนอกจากนี้แล้วกระแสข่าว CF Moto ในเมืองจีนมีการประกาศร่วมทุนกับ KTM จับมือสร้างโรงงานแห่งใหม่กำหนดเสร็จในช่วงกลางปีนี้ก็คือเดือนมิถุนายน2563จะมีการผลิตมอเตอร์ไซค์ของ KTM รุ่น790 Duke 790 Avenger เป็นรถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์2สูบเรียง 799cc บล็อกใหม่ล่าสุดรวมถึงในอนาคตจะมีการผลิตรุ่น890 Duke R เช่นกันต้องบอกเลยครับว่าการผลิตความร่วมมือกันระหว่าง CF Moto กับ KTM ในครั้งนี้จะส่งผลดีต่อ CF Moto เป็นอย่างมากในอนาคตกับการนำเครื่องยนต์มาใช้พัฒนาต่อยอดมาสู่ CF Moto เช่นกับรุ่น 250NK 300SR ในครั้งนี้พื้นฐานเครื่องยนต์ก็เหมือนกับของ KTM ครับมาลุ้นกันต่อไปครับว่า CF Moto ในเมืองไทยจะเปิดตัว 300SR กันในช่วงเวลาไหนกลางปีนี้มีตั้งหลายเดือนครับระหว่างเดือนเมษายนพฤษภาคมหรือว่ามิถุนายนรวมถึงราคาค่าตัวของมันนั้น 100,000 บาทบวกลบได้เห็นแน่แต่ว่าความคุ้มค่ากับเครื่องยนต์ 300cc สูบเดียว 33.5 แรงม้าต้องถือว่าไม่ธรรมดาถ้าเปรียบเทียบราคาตรงนี้แล้วอาจได้เพียงแค่ 150cc ของรถญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าต่อราคา CF Moto นั้นถือว่าได้เปรียบมากครับในขณะนี้เรื่องราวของ CF Moto จะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ